วันนี้นะขอโทษเรื่องพระมันก็โตเหล่นะค่ะใช่ไหมทำไมมึงไม่ตั้งสังฆราชเผาไปแล้วอ่ะไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นพวกวัดตกน้ำพวกธรรมกายมาแข่งกับกูคล้ายๆพวกยันตะคนนับถือมากมันไม่ยอมครับคุณจะนับถือใครเป็นผมเฉยๆนะนับถือหลวงพ่อก็เรื่องของคุณแต่ขออย่างเดียวนะอย่ามาทำลายประเทศนี้อย่าให้ทหารที่อำนาจอย่ามาโป้นอำนาจของผมสี่ปีผมเลือกในครั้งเดียวอะแล้วขอโทษนะครับเมื่อก่อนนี้มันชื่อเสียงจริงนะแต่พอประชาชนเห็นแล้วเนี่ยการชื่อเสียงมันมีผลน้อยมากครับเพราะอะไรครับอาจารย์เฉพาะโครงการเดียว38ล้านสำหรับทั้งโลกนี่นะคนไปออกลูกที่20,000 บาทนะครับใช่ไหมเสีย30 บาทเนี่ยคนผ่าตัดหัวใจเป็นแสนเนี่ย3-4 แสนน่ะคนลูกหลานติดยาเสพติดไอ้หัวบนดินพวกเนี้ยนะ1 อำเภอ 1 ทุนเนี่ย900 กว่าอำเภอเนี่ยใครจะไปขายเสียงแต่ถ้าคุณยังดื้อเรื่องปฏิวิปัตทางภาคใต้นะครับคุณก็เลือกไปนี่ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรือในกรุงเทพเนี่ยนะคุณจะโกงไม่โกงไม่รู้คุณชนะกรุงเทพก็ชนะไปดิสุขุมพันธ์มันทำอะไรทุกวันนี้ประชาธิปัตย์ออกมาแฉกันเองคนกรุงเทพเลือกจะโกงหรือไม่โกงผมไม่รู้นะคุณได้เป็นก็ได้เป็นไปดิใช่ไหมทำไมมันไม่วุ่นวายอ่ะเพราะพวกคุณชนะพวกคุณมันพวกแพ้ไม่เป็นดูถูกคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ไม่กล้าพูดครับทิ้งแทนทักษิณอย่างนู้นอย่างนี้ศัตรูของคุณไม่ใช่ทักษิณนะเพราะอะไรครับทักษิณมันจะมีราคาตกเมื่อประชาชนเลือกเมื่อประชาชนก็เลือกทักษิณนะศัตรูของคุณคือประชาชนครับเพราะอะไรครับประชาชนก็ตาสว่างเขารู้ว่าใครรักเขาจริงแล้วเขารู้ว่าใครตอแหลแต่เขาพูดไม่ได้ครับมันมี1-2ปิดปากคุณจะคิดว่าประชาชนไม่รู้นะประชาชนรู้ครับผมคิดว่าคือกษัตริย์องค์นี้เป็นศัตรูกับประชาชนทั้งประเทศราชวงศ์จักรีมันเป็นศัตรูกับประชาชนทั้งประเทศมันทำลายประเทศนี้ทำลายโอกาสลูกหลานเรามันปล้นสิทธิเสรีภาพปล้นความเป็นคนของพวกเราครับความจริงมันมีเท่านี้เองถ้าไม่กล้าพูดก็ไม่ต้องพูดครับพูดให้น้อยลงถ้ากลัวไม่ต้องพูดความที่มันมีเท่านี้เองอ่ะมันไม่เอาเราแล้วอ่ะแล้วจะเอาไปไว้ทำไม1-2นี่เป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎโจรนะครับไม่มีใครเขายอมรับมันขัดต่อหลักการทุกหลักการเลย1-1-2เป็นแค่พยานหลักฐานเป็นเครื่องค้ำประกันว่าประเทศนี้เป็นเผด็จการเต็มที่นะตามได้มี1-2นี่นะมันเป็นเผด็จการเต็มที่มันห้ามวิจารณ์มันโต้อำนาจได้ตลอดมันทำอะไรก็ถูกหมดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปคุณจะไปกลัวได้ยังไงมันเป็นเรื่องโกหกเอาแหละเราจะต้องให้มันชัดเจนอ่ะเราจะไปตอแหลตามเขาไม่ได้นะครับสิ่งที่พวกตอแหลกลัวที่สุดคือความจริงความจริงที่ว่าเราบอกภูมิพลเนี่ยมันเป็นศัตรูกับประชาธิปไตยมันลดความเป็นคนมันทำลายโอกาสมันสร้างปัญหาให้กับเราครับมันทับถมมันสร้างมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเผด็จการที่ดักดานย้อนยุคหนักกว่าเดิมนะคนสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ได้ดักดานขนาดนี้นะไม่มีว่าตายไปเป็นข้าพระบาททุกชาติไปอย่างมากกษัตริย์ตายก็ไปเผาครับไอ้ประเภทมันตายไปด้วยนี่มันมีแต่ขอโทษนะลูกเมียมันน่ะไอ้บางประเทศที่มันล้าหลังมากๆนะที่มันอยู่ในดงดิบนะเวลากษัตริย์ตายเนี่ยเมียจะต้องตายตามใช่ไหมครับใช่ไหม
คือแบบอินเดียโบราณเนี่ยเฉพาะเมียครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยมึงจะตามไปรับใช้มานี่นะมันไม่เคยมีครับในโลกนี่ไม่ว่ายุคไหนไม่มีนะยกเว้นว่ากษัตริย์มันเทียบโหดมากทำพีระมิดมันฝังคนทั้งเป็นคนไม่ได้สมัครใจตายนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกันเลยมันกับเราเนี่ยคนละเรื่องเลยนะมันตายนี่เราไม่ได้แบ่งสมบัติเลยนะเวลามันตายนี่นะใครที่ออกสื่อจะต้องใส่ชุดดำครับรับราชการใส่ชุดดำครับแล้วดูมันไถเงินนะเวลาไปเผาศพสนามหลวงมันจะทำตู้ไว้นะครับเก็บเงินบริจาคเรียรายคอยรีดไถพวกห้างร้านธนาคารนั่นแหละครับเราไม่ได้อะไรเลยเรามีแต่เสียเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเอาความจริงมาพูดความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยระบอบที่มันดีครับที่มันสร้างคนเป็นคนที่มันคัดเอาคนเก่งและคนที่จะชี้ว่าใครเก่งก็คือประชาชนครับไม่ใช่พวกมันที่สอนว่าโตขึ้นอย่าโกงบ้านเมืองเรามีแต่คนดีคนไม่ดีแต่คนที่จะตัดสินว่าใครดีไม่ดีคือประชาชนครับไม่ใช่พวกมึงขนาดมันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยังไม่ได้ดีเลยนะจะไปสอนคนรู้คนนี้เศรษฐกิจพอเพียงแต่รวยที่สุดในโลกปกครองไปโดยทางครับแต่รัฐประหารไม่เลิกสักทีเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องการประกาศว่าเราเป็นคนครับเราเป็นเสรีชนเราต้องการสิทธิเสรีภาพเราสามารถปกครองตัวเราเองได้เราจะเลือกผิดเลือกถูกขอให้เราเป็นคนเลือกครับแล้วมีวาระมีการตรวจสอบแข่งกันที่ผลงานครับคนที่ตัดสินคือประชาชนไม่ใช่องคมนตรีไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวใครทำดีหน่อยสั่งทหารที่ดำหน้ามันบอกอะไรครับมันบอกว่าคนจะทักษิณไปแยกประชาชนจากมันน่ะใครทำดีเกินมันไม่ได้มันจะต้องเก่งคนเดียวดีคนเดียวอันนี้ถือว่ามันเห็นแก่ตัวเกินไปมันใจแคบใจดำใจอมหิตขอโทษย้อนเป็นกษัตริย์มันเป็นคนธรรมดายังไม่ได้เลยคบเป็นเพื่อนยังไม่ได้ยังไม่เป็นพ่อนะไอ้คนใจดำแบบนี้เอามาหินแบบนี้นะทำลายโอกาสเห็นคนอื่นดีไม่ได้ได้ไม่ดีเป็นคนขี้อิจฉาริษยาตัวเองรวยที่สุดในโลกชาวนาจำนำข้าวขายข้าวในราคาดีมันทนไม่ได้ครับรัฐบาลทำให้ประชาชนมีความรู้การศึกษาเด็กมีแท็บเล็ตตามระบบอินเทอร์เน็ตใช้มันทนไม่ได้ไอ้คนแบบนี้จะเป็นกษัตริย์ขอโทษนะครับไม่ได้หยาบนะเป็นได้อย่างมากเป็นกษัตริย์ไม่ต้องมีกาเป็นสัตว์หรือเป็นอาสาก็ได้เป็นคนที่ไม่มีสัจจะเป็นคนที่ตอแหลหน้าไหวแล้วบอกเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องชัดเจนเราไม่ใช่ขี้ฝุ่นครับแต่มันคือขี้ฝุ่นแล้วเราจะเอาไปทำไม ใช่ไหมขี้ฝุ่นมีประโยชน์อะไรอากระป๋องส่งไปขายต่างประเทศได้ไหมขี้ฝุ่นเนี่ยผมถามอาจารย์ค่ะทำให้สกปรกอย่างเดียวเลยค่ะค่ะคุณลุงอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะคะถ้ามีใครมาชี้หน้าว่าพวกเราเนี่ยนะคะคุณลุงว่าเป็นพวกล้มเจ้าเนี่ยคุณลุงนี่ไม่ปฏิเสธแล้วใช่ไหมคะล้มแน่นอนนะคะผมถามนะค่ะคุณจะเอาอะไรคุณจะประชาธิปไตยเผด็จการถ้าคุณเอาเผด็จการคุณก็อยู่กับผู้มีพลให้มันดูถูกคุณคุณไปไหว้หมามันหมาของลูกหลานมันนั่งเฟิร์สคลาสนั่งฟรีครับไปนั่งอะไรเป็นขบวนคุณก็เลือกไปดิผมไม่เอาอะมาบอกไม่เอาไม่ได้ถ้าไม่เอาออกจากประเทศไทย
ผมว่ามึงออกกูไม่ออกประเทศนี้เป็นของพวกกูไงบ้านเบอร์กูซื้อเองรถกูก็ซื้อเองที่ตรงที่ดินกูผ่อนเองซื้อเองหมดลูกหลานกูเรียนหนังสือกูออกเงินเองกูไม่เคยไปขอมึงนะยังมากกูใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคของทักษิณด้วยเออคนที่กูเลือกมึงที่กูไม่ได้เลือกนะมึงยิงพี่มึงมาเป็นเจ้าเนี่ยถ้าเป็นกูจับมึงไปประหารนานแล้วใช่ไหมถามว่าล้มเจ้าใช่ไหมผมถามว่ามันได้เอาเราไว้ถ้าเราเอาไปไว้เราต้องล้มตัวเราเองเราล้มประชาธิปไตยนะผมถามพรรคการเมืองนักการเมืองทุกคนนะคุณไม่ต้องตอบหรอกถ้าคุณตอบคุณอาจจะต้องติดคุกข้อหา12ผมถามใจคุณนะมันมีคนชั่วซึ่งคุณจะต้องเอาเนี่ยคุณจะเอาคนชั่วไว้เหรอกษัตริย์ชั่วแบบเนี้ยคุณคิดว่ากษัตริย์ทุกคนมันไม่ร่วมการยึดอำนาจมันสั่งศาลมาสั่งทหารประเทศชาติที่ชิบหายว่าทุกวันนี้เป็นเพราะใครมันเป็นเพราะกษัตริย์ถ้ากษัตริย์บอกกูไม่รู้กูป่วยแล้วมันจะมีไปทำไมสถาบันเนี่ยคืออะไรครับสถาบันคือองค์กรที่เราต้องมีเพราะมันจำเป็นต่อสังคมถ้ากษัตริย์นี่นะไม่สามารถเป็นเสาหลักไม่สามารถปกป้องสิทธิสิทธิภาพของประชาชนได้แล้วมันจะมีไปทำไมเลี้ยงมันนะครับเฉพาะงบทุนกษัตริย์เนี่ยวันหนึ่ง50ล้านบาทนะสร้างโรงเรียนที่กี่แห่งวันหนึ่งใช่ไหมแล้วจะมีไปทำไมถามว่าล้มไหมผมถามคุณกลับคุณจะเอามันไว้ทำไมเอาไปทำพ่อเหรอซึ่งมันก็ไม่ใช่พ่อเราอ่ะคุณถามว่าผมล้มเจ้าไหมผมถามคุณกลับว่าคุณจะมีไว้ทำไมเจ้าแบบนี้ถ้าคุณเป็นแบบญี่ปุ่นนะผมไม่ว่าเลยหรือถ้าคุณเป็นแบบธรรมกายนะนับถือก็ได้ไปนับถือผมก็ไม่ว่าหรือพุทธอิสระผมก็ไม่ได้ว่าเลยมันเชื่อไหมมันไม่ได้มาทำลายโอกาสผมอะมันสั่งทหารไม่ได้มันสั่งศาลไม่ได้มันเป็นเสาหลักกษัตริย์ประเทศนี้เขาเป็นเสาหลักของความถูกต้องครับแต่กษัตริย์ประเทศนี้มันเป็นเสาหลักของความชั่วช้าคุณดูเนี่ยไอ้คนอย่างประยุทธ์เนี่ยถ้าคุณรักผู้พลคุณต้องรักประยุทธ์นะคุณจะมาตอแหลกับผมนะจริงไหมคุณรักพิพลคุณต้องรักประยุทธ์คุณต้องรักเปรมอย่ามาตอแหลว่ารักพิพลแต่ไม่ค่อยชอบเปรมแล้วก็เกลียดประยุทธ์แล้วก็ไม่ชอบประวิตรประวิตรองค์สุวรรณนะครับไม่ใช่ประวิตรอื่นเจ้าไหมถ้าคุณรักพิพลคุณก็ต้องรักประยุทธ์จันทร์โอชารักเปรมคุณต้องเด่นแล้วต้องเสถียรคุณรักให้หมดครับไอ้ประจินตันตองที่มันเซ็นใบอนุญาตการบินจนประเทศไทยชิบหายเนี่ยเซ็นทีเลย40ใบคุณต้องรัก12นะคุณต้องรักคณะรัฐประหารคุณต้องรักมาตรา44เพราะพิพลมารับรองอ่ะรักให้หมดเลยครับอย่ามาตอแหลใช่ไหมถ้าคุณรักพิพลแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณไม่รักประชาชนแล้วคุณไม่รักประเทศไทยคุณไม่รักคนไทยผมบอกตรงๆนะผมเลือกที่จะไม่รักพิพลคนเดียวแต่ผมรักประชาชนครับผมรักประเทศผมรักสิทธิเสรีภาพของผมอ่ะผมรักความเท่าเทียมผมรักมนุษย์ทุกคนครับจะพิการไม่พิการรักหมดหมูหมากาไก่รักครับแต่คนที่ทำลายประเทศนี้ทำลายประชาชนทำลายโอกาสของลูกหลานเราเนี่ยผมรักไม่ลงคุณรักคนชั่วนะก็คือคุณไม่รักคนดีคุณจะรักไปหมดเลยแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองนะอย่าตอแหลมันจะตอแหลให้มันตอแหลไปแต่เราไม่ตอแหลครับเราไม่ใช่ฝุ่นนะครับมันเป็นฝุ่นเพราะเราทำประโยชน์เราเสียภาษีแต่มันกินภาษีเราอะแล้วใครเป็นฝุ่นใช่ไหมค่ะตอนนี้ใครสร้างใครทำ
จารย์ลองคิดดูนะโอกาสเนี่ยนะถ้าภูมิพลมันไม่ยิงรัชกาลที่8เนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นนะมีสิทธิ์นะใช่ไหมใช่สมัยนู้นเนี่ยญี่ปุ่นมันมาดูการประปาประเทศไทยสมัยรัชกาลเป็นประเทศแรกๆนะที่มีรถไฟนะที่มีประปามีไปรษณีย์ไอ้พวกสิงคโปร์ไต้หวันต้องมาดูเมืองไทยนะทุกวันนี้เมืองไทยไม่มีอะไรให้ดูครับมีแต่คอสชอประยุทธ์บมีตำรวจคอสชอให้ดูมันแปลกมากนะอาจารย์ลองคิดดูนะถ้าภูมิพลมันไม่ยิงอ่ะแล้วถ้าภูมิพลมันไม่ยึดอำนาจนะใช่ไหมถ้าทักษิณจะอยู่ไปถึงไหนแล้วยิ่งรักจะอยู่ไปถึงไหนแล้วมาทำยึดอำนาจรัฐประหารมากี่ครั้งแม้แต่คึกฤทธิ์นะครับคึกฤทธิ์เป็นรัฐบาลที่สั่งถอนฐานทัพนะเป็นรัฐบาลแรกที่ไปเจริญสัมพันธ์กับจีนเพราะจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ1ตุลา2492คึกฤทธิ์เป็นรัฐบาลแรกที่ไปเจริญสัมพันธ์กับจีนนะครับส่งชาติชายชุนวันส่งนักปิงปองไปตีกับจีนแล้วเป็นรัฐบาลแรกที่สั่งถอนฐานทัพครับฐานทัพที่เอาเครื่องบินจากประเทศไทยไปทิ้งเพื่อนบ้านเนี่ยอู่ตะเภาเนี่ยอู่ดอนเนี่ยไปทิ้งลาวที่เขมรทิ้งเวียดนามเนี่ยคึกฤทธิ์สั่งถอนฐานทัพไปหมดครับโดนภูมิพลเตะกระเด็นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีประชาธิปไตยนะที่ไม่มีไอ้กษัตริย์แบบเนี้ยคอยยึดอำนาจโค่นอำนาจเนี่ยผมว่าประเทศไทยไปถึงไหนแล้วผมไม่ต้องพูดถึงเงินใน53พันล้านเหรียญนะแค่โอกาสเนี่ยมึงปกครองประเทศมา70ปีนะปีหน้าครบ70ปีเนี่ยมึงคิดอำนาจไปกี่รอบแล้วมึงทำลายโอกาสทำให้การมึงไม่เป็นการเมืองครับไม่มีความต่อเนื่องแม้แต่คนเขาเองนะคึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยนะเป็นคนที่จงรักภักดีสุดๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะกษัตริย์พิพลบวชที่วัดบวรคึกฤทธิ์เป็นอุปถัมภ์นะเป็นคนเดินนำหน้าพระนะไปส่งที่วัดคึกฤทธิ์เป็นคนแรกนะที่บอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นผู้มีบุญครับเมืองไทยโชคดีที่มีในหลวงภูมิพลเสด็จไปอังกฤษคึกฤทธิ์บอกว่าปกติอังกฤษฝนตกนะครับพอในหลวงเสด็จนี่นะฝนหยุดหมดเลยคึกฤทธิ์มาตั้งเสริมบินสยามรัฐเพื่อยกย่องกษัตริย์และโจมตีนักการเมืองครับโจมตีทหารนะเขาจะไม่เอาไว้เลยอ่ะมันเป็นลักพูดขนาดไหนใช่ไหมคึกฤทธิ์เนี่ยจะดีจะชั่วนะครับเขาก็คิดว่าเขาต้องการสร้างผลงานไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยไปเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านครับภูมิพลบอกเอามึงไว้ไม่ได้แล้วภูมิพลไปบอกคึกฤทธิ์ว่าไงครับบอกว่าท่านจะลาออกเองหรือจะทานที่ตอนมากมันพูดกับขึ้นไปพูดแบบนี้คนที่เป็นโลยลิศขนาดแท้มีใครเป็นโลยลิศพบขึ้นลิศนี้นะครับแต่ขึ้นลิศเขาไม่ใช่อูต้าโลยลิศนะเขาไม่ได้บ้าคลั่งเขามีสติครับถามว่าทักษิณเป็นโลยลิศไหมทักษิณก็เป็นครับทักษิณเป็นนักเรียนเตรียมทหารบอกว่าทุกวันตอนเช้าจะต้องสาบานตนว่าจงรักภักดีต่อกษัตริย์เพราะฉะนั้นไม่เคยคิดครับคิดถึงแต่ว่าเปรมทักษิณคิดว่าเปรมคือตัวปัญหาแล้วเปรมเป็นลูกน้องใครเปรมเป็นลูกน้องภูมิพลทักษิณเคยพูดว่าถ้าไม่อยากให้ผมอยู่นะกระซิบข้างหูเบาๆผมก็จะไปเนี่ยความซื่อของเขาคิดว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์แต่ภูมิพลมันไม่ใช่กษัตริย์ครับมันเป็นแค่สัตว์เป็นผู้จัดการน่ะมันเห็นประชาชนได้ดีหน่อยมันไม่ได้ครับมันนอนไม่หลับมันบอกว่าทักษิณปล่อยพวกประชาชนจากบ้านไอ้ทักษิณก็คิดว่าพระองค์แก่แล้วนะข้าพุทธเจ้ารวยแล้วมาทำการเมืองตัวรวยแล้วไม่ใช่ประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์มาทำการเมืองเพื่อความร่ำรวยทักษิณมันรวยแล้ว
มีเงินตอนนั้น 30,000 กว่าล้านน่ะผมก็ตื่นเลยแล้วครับจะมาทดแทนคุณแผ่นดินอยากให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พักผ่อนครับแล้วยังไงครับพระเจ้าหัวบอกว่ามึงมาแย่งความรักของประชาชนไปจากกูเพราะฉะนั้นมึงจะอยู่เลยศาลทั้งหลายจงไปปรึกษาหารือกันหาทางทำลายให้ได้เต็มไปประชุมกับประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองที่บ้านในปีเอาพลบปีนีไปด้วยหาทางกำจัดทักษิณไปวางระเบิดคาร์บอมแล้วยังไงครับกลายเป็นคาร์บอมหาว่าทักษิณจัดฉากประเทศไทยเป็นเงี้ยคุณคิดจะฆ่าเขานะเขาจับได้นะศาลตัดสินลงโทษมีระเบิดนะครับแต่ไม่ได้บอกไปทำอะไรนะว่ามีระเบิดแล้วมันจะมีไปทำไมถ้ามันไม่ต้องการจะสังหารคนไอ้คนที่จะโดนสังหารแท้ๆนะโดนด่าครับถามว่าจัดฉากไอ้คนที่จัดฉากคือภูมิพลเนี่ยนะจัดฉากทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรคนที่เขาโดนไล่ล่านะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยหลังจากคาร์บอมเนี่ยไม่เคยนอนหลับนะครับนอนหลับคืนแรกก็คือตอนเป็นจุฬาภิสัจที่นิวยอร์กเป็นคืนแรกที่นอนหลับนะคนแบบไม่ทำงานเพื่อประเทศทำงานเพื่อกษัตริย์ภิพลเนี่ยโดนคาร์บอมครับแล้วกลายเป็นตัวตลกกลายเป็นคาร์บอมอันนี้เมืองไทยมันตอแหลหรือไม่ตอแหลจารุกิตูนะสุดๆแล้วค่ะมันทุเรศจริงๆอะนะค่ะคุณลุงคะแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ถามลุงเรื่องล้มเจ้าไปแล้วเนี่ยนะคะขออีกสักคำถามนึงนะคะต่อเรื่องนะคะคือว่าขณะนี้เนี่ยสื่อฝ่ายของเจ้าเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มที่จะมาเลิกตีเราเรื่องล้มเจ้าแล้วนะคะคุณลุงแต่ว่าตอนนี้มาพยายามจะมาโจมตีเราเรื่องต้องการเปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐเนี่ยแหละนะคะโดยให้มีการเลือกตั้งประมุขนะคะก็คือมีประธานาธิบดีนะคะชัดเจนนะคะสำหรับพวกเราชาว Media Force นะคะเดินหน้าสู่สาธารณรัฐนะคะเลือกตั้งประมุขของประเทศนะคะเป็นประธานาธิบดีนะคะค่ะเขาก็คิดว่าเอาประเด็นนี้นะคะไปพูดในสื่อนะอย่างเช่น T-News เป็นต้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะปลุกกระแสให้พี่น้องเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเกิดความชิงชังมาเกลียดชังพวกเราที่ต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมนะฮะแล้วก็เสนอทางออกของประเทศให้มีการเลือกตั้งประมุขก็คือเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยรูปแบบรัฐต้องเป็นสาธารณรัฐเนี่ยข้อเสนอตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยของพวกเราเนี่ยกำลังโดนโจมตีในสื่ออย่างทีนิวใช่ไหมคะคุณลุงคิดว่ายังไงคะมันผิดตรงไหนฮะการเป็นสาธารณรัฐเนี่ยค่ะคุณลุงผมอยากจะถามนะว่าคำว่าเอาเจ้าคือเอาอะไรถ้าคุณเอาเจ้าคุณต้องเอาคสช.เอาคณะรัฐประหารเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าตอแหลครับไอ้ทีนิวสนธิยาอะไรของคุณเนี่ยนะชื่อนึกแทนในธรรมทำอะไรนามสกุลคุณที่นึกแทนในธรรมทำอะไรทำรัฐประหารหรือเปล่าเราจะปกครองเป็นที่โดยธรรมทำอะไรทำรัฐประหารเหรออย่ามาตอแหลครับการเอาเจ้าคืออะไรครับการเอาเจ้าคือการยอมรับระบบที่คนมันไม่เท่ากันระบบที่คนเหนือกฎหมายอ่ะผมถามคุณคำหนึ่งนะคุณสนธิยาทีนิวหรือใครก็แล้วแต่ชื่อหรือชื่ออะไรผมไม่รู้นะผมอยากจะถามคุณว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเห็นด้วยการที่อำนาจสังหารที่สุดาใช่ไหมคุณจะตอแหลไปตอบมาตรงๆนะในเมื่อการรัฐประหารมันเป็นเรื่องกบฏคุณเป็นกษัตริย์คุณต้องคัดค้านการรัฐประหารถ้าคุณไม่คัดค้านนะคุณลงมาเลยเอาใครไปเป็นก็ได้เอาผมไปเป็นก็ได้ครับกษัตริย์รับรองไม่มีรัฐประหารถ้าผมรัฐประหารต้องฆ่าผมกูไปก่อนกูไม่เอาเงินเดือนไม่เอางบประมาณเลยนั่นแหละใช่ไหมคุณเป็นกษัตริย์เป็นธรรมราชาคืออะไรธรรมราชาคือพระเจ้าอยู่หัวที่ยึดธรรมเป็นหลักครับที่คุณบอกว่าจะปกครองประเทศโดยธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือหลักของโลกครับ
หลักของโลกคืออะไรคือหลักที่ไม่ผิดกฎหมายการยึดอำนาจมันผิดกฎหมายโทษถึงประหารชีวิตมาตรา113ยึดอำนาจได้เป็นนายกเผาสถานการณ์เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยติดคุกตลอดชีวิตคุณจะเอาเจ้าแบบนี้เหรอคุณเอาผมไม่เอามันเจ้าอะไรครับธรรมราชาหรือว่าหัวหน้าคณะที่ทำมาใช่ไหมคุณต้องมองเหตุว่าทำไมเขาไม่เอาคุณจะตัดตอนสิใช่ไหมเราไม่เอาเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาการรัฐประหารเราไม่เอาสองมาตรฐานเราไม่เอาคนที่รวยที่สุดในโลกแต่มาตอแหลว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เสียภาษีบอกสำนักงานสถิติว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นของรัฐไม่ต้องเสียภาษีแล้วใครใช้เงินขนาดรวยที่สุดในโลกมันยังไม่กล้าบอกเลยให้ลูกน้องออกมาพูดว่าพระองค์ไม่ได้รวยหรอกอยู่สวนจิตหลังเล็กๆทำไมถึงรวยครับอาจารย์กษัตริย์รวยนี่เพราะว่ามันมีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้มันไม่ต้องทำธุรกิจครับมีคนเอาเงินไปให้เพราะมันสั่งทหารก็เลยสั่งศาลมาได้ใช่ไหมคุณอยากจะนำข้าวของไม่ต้องเสียภาษีคุณก็ไปให้ภูมิพลมันโอเคคุณจะให้ศาลยกฟ้องคดีไหนก็ภูมิพลมันสั่งได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องฉลาดหรอกครับยังไงมันก็รวยสุดในโลกเพราะอะไรครับเพราะมันผูกขาดอำนาจมา60-70 ปีทำไปเจอมันรวยที่สุดมันอยู่เฉยยังมีคนเอาเงินไปให้ใช่ไหมคุณคิดดูนะขนาดกองทัพบกมันสร้างไอสวนราชพฤกษ์คุณคิดดูง่ายๆนะสวนดงนุชนะไอ้ต้นปาล์มต้นละ300,000เอาไปให้ฟรีๆครับผมถามว่าเขาจะให้ฟรีอ่ะเพราะอะไรครับเพราะกษัตริย์มันมีอำนาจสูงสุดมันผูกขาดความเป็นความตายอยู่เฉยๆก็มีคนเอาหุ้นมาให้เพราะถ้ากษัตริย์ถือหุ้นบริษัทคุณเนี่ยบริษัทคุณจะอยู่รอดปลอดภัยครับไปขึ้นศาลศาลมีลูกกษัตริย์อยู่ในศาลบริษัทคุณก็มีลูกกษัตริย์มีตาคุดด้วยนะกว่าจะได้ตาคุดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นกษัตริย์มันรวยเพราะอะไรครับเพราะมันถูกขาดอำนาจคนอย่างเบ้ไม่ต้องไปรีบไปถ่ายใครคนอย่างพุทธคนไม่ต้องไปรีบไปถ่ายใครครับแต่คนมันจะมาหาเองเพราะมันถูกขาดอำนาจคุณอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตนะสมัยนู้นทหารคุณไปหาพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับบุรพาพยัคฆ์ของใครทหารสุรชินีของใครเพราะฉะนั้นสิริกิติ์มันจะต้องรวยเพราะอะไรครับเพราะมันมีอำนาจใครอยากไปพิจารณาตุลาชาติต้องไปหาใครครับไปหาเสี่ยโอไปให้เงินเขาให้เงินก็ได้เกียรติครับทำเป็นซื้อที่ดิน200 ล้านที่ดินราคาแสนต้องแสนต้องมาซื้อ200 ล้านนะใครอยากเอาใจประยุทธ์ไปซื้อที่ดินของพ่อประยุทธ์ครับ500 ล้าน นี่แหละครับอำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบคือการทุจริตผู้มีพรไม่ต้องไปรีบไปไถแบบตำรวจจราจรครับมันมาเองนะเพราะอะไรครับเพราะอำนาจมันเป็นที่มาของทรัพย์สินใช่ไหมทำไมมันถึงอยากมีอำนาจทำไมประยุทธ์อยากเป็นนายกทำไมคสช.อยากเป็นรัฐบาลเพราะอำนาจเป็นที่มาของทรัพย์ครับไม่ใช่โกโก้นะครับมันได้เงินครับมาศาลและที่มาครั้งนี้มันมาปล้นประเทศมันก็ยอมให้ทหารปล้นประเทศเพราะอะไรครับเพราะสกัดกั้นคนที่จะมาแข่งบารมีกับมันเนี่ยมันต้องทำให้ประชาชนสิ้นหวังครับจะได้หวังพึ่งแต่กษัตริย์ประชาชนห้ามพึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองที่ตัวเองเลือกเป็นอันขาดนักการเมืองมีแต่คนขี้โกงมีแต่คนช่อลาดบังหลวงมีแต่คนทุจริตเชิงนโยบายมีแต่ไปในข้าราชสภาครับกษัตริย์เท่านั้นที่ดีที่สุดถ้ามึงไม่เชื่อกษัตริย์ออกไปจากประเทศนี้ประเทศนี้เป็นของพ่อกูนี่คือสิ่งที่มันสร้างเพราะฉะนั้นนะครับ
เราจะยอมตอแหลมันมาเหรอหมดเวลาแล้วมันไม่เอาเราอ่ะเราเล่นในกรอบนะเราก็เลือกคนที่เราเชื่อที่แน่นว่าจะไม่เชื่อครับเราเลือกทักษิณเออมันก็ทำงานดีเว้ยอย่าลืมนะครับยาบ้าหายไปเลยนะก่อนทักษิณจะมาเนี่ยเราเห็นตามทีวีตามหนังสือพิมพ์ไอ้พวกกินยาบ้ามันจับเหยื่อตัวประกันเอามีดจี้คอนักศึกษาบางคนถูกปาดคอตายบางคนลูกไปติดยาครับคิดว่าชาตินี้นะมันคงไม่ได้กลับอีกแล้วพอทักษิณมาเนี่ยลูกมันเป็นคนดีขึ้นมาได้มันเลิกยาได้แล้วยายเขาคิดยังไงไอ้คนจะภูมิพลจะเป็นมึงสามารถทำเรื่องนี้ได้ไหมทำให้ประชาชนมีบาดสามสิบบาทไหมเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเสียสามสิบบาทมันยังไปหลงว่าสามสิบบาทตายทุกโรคมึงทำดีไม่ได้ทำได้ไม่ดีมึงยังมาทำลายโอกาสประชาชนไปยึดอำนาจเขาอะแล้วเขาก็ยังเลือกอีกครับมึงก็ตามไปลงความอีกอยู่ดีๆมันก็เอาไอ้ม็อบนกหวีดเนี่ยเอาลูกสาวมึงอ่ะจุฬาภรณ์มาทำผงเบียร์ธงชาติเออมาทำลายโอกาสประชาชนเนี่ยคุณทำขนาดนี้นะผมถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ผมจะเอาพวกคุณไว้คุณไม่เอาพวกผมเลยสี่ปีพวกผมเลือกทางหนึ่งนะแล้วให้พวกผมตัดสินใจแค่นี้คุณก็ไม่ยอมคุณมาใจแคบใจดำขนาดนี้นะคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าภูมิพลเขาว่าคุณเป็นอเมริกันผมว่าคนอเมริกันก็ไม่ใช่แบบนี้นะคนอเมริกันเขามีศีลธรรมครับเขาไม่ใจชั่วใจร้ายใจดำแบบคุณสถานทูตอเมริกันถอนพาสปอร์ตภูมิพลไปเถอะไม่เป็นคนแบบไหนวะเนี่ยฮะสิ่งสำคัญนะเราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะควรจะรู้ถูกรู้ผิดชีวิตนะเกิดมามันก็มีความไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสิ่งสำคัญนี่นะเราต้องระลึกนะครับในฐานะที่หลายๆคนเป็นศาสนิกชนนะศาสดาของเราเนี่ยเขาได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องดีงามหรือยากลำบากหรือบรรพชนเราเนี่ยได้ต่อสู้เพื่อให้มันมีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำในสิ่งที่มันเหมาะมันควรบางครั้งนะครับการต่อสู้มันก็ต้องมีอุปสรรคเขาหาว่าเราลบเจ้าใช่ไหมเราถามว่าคุณจะเอาเจ้าไปทำไมในเมื่อเจ้าเป็นความไม่ถูกต้องถ้าคุณเอาเจ้าคุณต้องเอาการรัฐประหารคุณไม่เป็นชาวพุทธแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคือเป็นพวกตอแหลทำเพื่อประโยชน์ตัวเองล้วนๆเลยมันมีใครข้อสอนเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเลือกให้มันชัดเจนอะไรถูกอะไรผิดถึงแม้มันจะยากลำบากนะครับเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องในสัมมาทิฏฐิในหลักประชาธิปไตยยุคนี้เป็นยุคประชาธิปไตยนะครับเผด็จการทั่วโลกมันล่มสลายไปหมดแล้วแต่กษัตริย์ภูมิพลและชนชั้นของไทยมันยังดักดานครับมันต้องการให้โลกเปลี่ยนตามมันเนี่ยมันย้อนยุคยิ่งกว่าสมัยโบราณอีกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประกาศความเป็นคนความเป็นไทยเลยครับสิ่งที่จะได้มาเนี่ยนะมันก็ต้องได้มาจากการกระทำของเราครับไม่ได้มาจากการร้องขอประสิทธิ์ประสาทของใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยนะเราก็ต้องหาบทเรียนสรุปให้ดีตั้งลำให้ดีครับ
คุณไปดูถูกหมาคุณก็ติดคุกนะคุณเปลี่ยนระบอบไปเลยไม่เอาทั้งหมาทั้งเจ้าของหมามึงไปไหนก็ไปจะได้จบสักทีครับอย่าให้ลูกหลานมาด่าว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณตาคุณน้าคุณยายทำอะไรก็อยู่ครับปล่อยให้ระบอบที่ชั่วนี้มันตกมาถึงลูกหลานตายไปแล้วอย่าให้ลูกหลานเขาด่านะครับผมก็คิดว่าเท่านี้แหละจะแพ้จะชนะเมื่อไหร่ผมไม่สนใจครับผมสนใจอย่างเดียวว่าเราสู้สู้ถึงที่สุดในเมื่อมันไม่เอาเราไว้จะเอามันไว้ทำไมผมถามทีนิวนะกษัตริย์พิบูลก็ไม่เอาประชาธิปไตยนะคุณเอากษัตริย์พิบูลใช่ไหมคุณประกาศแล้วว่าคุณสับสนเผด็จการอย่าตอแหลครับถามว่าไม่เอาเจ้าใช่ไหมผมไม่เอาเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเจ้ามันเป็นเผด็จการมันทำลายประเทศทำลายประชาชนทำลายโอกาสแล้วไม่มีใครเขารับคุณจะรับเจ้าคุณต้องรับทั้งหมดนะรับผลพวงของเจ้ารับคณะรัฐประหารคุณต้องรับประยุทธ์นะรักเปรมรักทุกๆคนครับแต่ผมไม่รับถ้าคุณรับภูมิพลคุณต้องรับความชั่วทั้งหมดที่เป็นผลต่อเนื่องของภูมิพลทำให้มันชัดเจนครับสร้างประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีอนาคตที่เป็นประเทศที่ยืนอยู่บนความจริงเป็นประชาธิปไตยเคารพประชาชนเคารพสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพแล้วสิ่งนี้ล่ะครับมันจะเป็นระบบที่สร้างโอกาสประเทศที่เขาเจริญนะครับไม่ใช่เพราะคนเขาเก่งนะครับเพราะเขาสร้างระบบที่ดีระบบที่ดีมันไม่ได้สร้างง่ายๆบางครั้งมันสร้างด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยความพยายามด้วยความเชื่อมั่นไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้เราต้องปลูกฝังสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในตัวเราครับประเทศนี้มันถึงจะมีอนาคตก็คงเท่านี้นะครับอาจารย์ครับค่ะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะชีพต้นใส